สวัสดีครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการเปลี่ยนก้านตีฟองนมนะครับเห็นมีหลายคนถามเข้ามาในแอปนะฮะว่าเวลาเปลี่ยนก้านตีเนี่ยของเครื่องนี้เปลี่ยนยังไงนะฮะก็ลูกค้าก็ดึงปลอกนี้ออกครับดึงปลอกเสร็จแล้วก็ดูตรงช่วงของจุกเสียบตรงนี้ฮะจะมีแกนสีเงินอยู่ตรงนี้ครับเป็นช่องว่างลูกค้าก็เอาไขควงปลายแคบไปเลยครับหรือจะเป็นนามบัตรก็ได้ฮะก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ฮะแล้วก็ค่อยๆดันออกครับดันเบาๆฮะเพราะว่าถ้าดันแรงเดี๋ยวมันจะทำให้ก้านมันคดก็ดันค่อยๆดันนิดนึงแล้วก็ดึงออกได้ครับพอดึงออกแล้วลูกค้าอยากเปลี่ยนก้านตีก็เอาก้านใหม่ใส่เข้าไปได้ครับก็มันจะมีจุกเสียบของมันอยู่แล้วก็ลูกค้าก็นำเสียบเข้าที่เดิมได้เลยครับกดเข้าไปให้แน่นนิดนึงครับโอเคเท่านี้เองครับเรียบร้อยครับก็เปลี่ยนก้านตีฟองนมได้แล้ว